เทศบาลนครแม่สอดออกขีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด1 9ในมัสยิดเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะหลังจากที่ทางดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ลงพื้นที่สุราหรือมัสยิดนูรุนอิสลามและนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด นำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปฉีดพ่นให้กับมัสยิดนูรุนอิสลามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและในวันนี้ทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีจัดเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่มัสยิดมูฮายีรินและมัสยิดอารอฟะเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อนำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปฉีดพ่นให้กับมัสยิดเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 เทศบาลนครแม่สอดได้มีการจัดวางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยให้ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มัสยิดแต่ละแห่งในเขตเทศบาลนครแม่สอด ตามมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9นอกจากนี้ยังมีการนำรถบรรทุกน้ำออกล้างทำความสะอาดพร้อมการนำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 9ไปฉีดพ่นให้กับมัสยิดสุเหร่าชาวมุสลิมอาทิมัสยิดนูรุนอิสลามมัสยิดมูฮายีรินมัสยิดอารอฟะมัสยิดอันซอมัสยิดนูรุนอิสลาม2มัสยิดดารุนอูลุม มัสยิดมาดีนะบาแลคูเวตและมัสยิดนุนตามลำดับเพื่อสร้างความปลอดภัยปลอดโรคปลอดเชื้อในศาสนสถานทั้งเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย